ถัดมาที่อีกหนึ่งเจ้าสาวป้ายแดงนะคะอย่างปูปรยาค่ะที่ก็ได้ออกมาเผยถึงชีวิตหลังแต่งงานกับมหาเศรษฐีให้ฟังนะคะซึ่งเธอก็บอกเลยว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่าชีวิตลงตัวสุดๆเลยค่ะมีโอกาสบินกลับมาไทยหลังแต่งงานนะคะก็เลยต้องขอให้ปูปรยาเนี่ยรีวิวชีวิตคู่สักหน่อยค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้เอ่ยปากเลยบอกว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เป็นเจ้าสาวแต่ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะส่วนงานแต่งที่ดูหรูหราประดับด้วยดอกกุหลาบทั้งงานไหนจะเครื่องเพชรบนเรือนร่างเจ้าสาวนะคะที่รวมแล้วเนี่ยหลายร้อยล้านนั้นเธอก็บอกนะคะว่าขอไม่ระบุราคาค่ะพร้อมกับปิดประตูเลยว่าที่แต่งงานกับสามีคนนี้เนี่ยไม่ได้เลือกเพราะว่าฐานะนะแต่ว่าเลือกคนที่พร้อมจะมาเป็นคู่ชีวิตดูแลกันได้ค่ะจริงๆไม่เคยเป็นใฝ่ฝันว่าจะเป็นเจ้าสาวเธอก็รู้อะพอเวลามันใช่แล้วทุกอย่างมันลงตัวมันมีความสุขเราก็บอกว่าสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่จะทำให้ปูมีความสุขไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามโอเคการมีเงินทุกคนก็สบายแต่สุดท้ายแล้วสบายแต่เขาทรีตเราไม่ให้เกียรติเรามันก็ไม่ควรเป็นคู่ครองเราปูก็เคยพูดกับเขาว่าสูงแค่ไหนปูก็อยู่กับเขาและต่ำแค่ไหนก็ไม่ไปไหนเงินปูก็เป็นคนทำงานปูหาเองได้